โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นทิกแอนทิปอีกแล้วนะสำหรับวันนี้จะเป็นทิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟอนต์ของเกม H1C1 นะครับ H1C1 ของผมก็จะเป็น King of the Kill นะฮะโอเคถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนฟอนต์นะเดี๋ยวผมจะลองเข้า King of the Kill ให้ดูนะครับฟอนต์ปกติของ King of the Kill มันจะเป็นฟอนต์เล็กๆนะในกรณีที่คุณต้องการได้ฟอนต์อื่นหรือเบื่อฟอนต์เก่าแล้วนะฮะโอเคในกรณีที่คุณเบื่อฟอนต์เก่านะอันนี้จะเป็นฟอนต์เก่านะฟอนต์เก่าจะเป็นแบบนี้นะครับเราเข้าเกมเข้าไปอันนี้คือฟอนต์เก่านะฮะฟอนต์เก่าก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะครับทุกคนที่ลงเกมมาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ให้ดูแล้วกันนะฮะโอเคก็ถึงวิธีการเปลี่ยนนะครับอันดับแรกนะฮะให้เข้าที่ไลบรารีของหน้า Steam นะครับ Steam ผมนี่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมหน้าตามันแปลกๆนะฮะไม่ต้องตกใจนะเข้าไลบรารีนะฮะเป็นเหมือนกันทุกคนนะผมแค่เปลี่ยนธีมของโปรแกรมสตรีมนะครับอย่าเรื่องวิธีการเปลี่ยนธีมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะอีกคลิปไปก็คลิกขวาที่เกม H1C1 นะครับแล้วก็เข้า property นะฮะไปที่ local file นะครับแล้วก็มา browse local file เนาะเข้าที่ UI ครับ resource font นะนี่คือฟอนต์ทั้งหมดของเขานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ11อันนะครับโอเคแล้วคราวนี้คำถามคือเราจะไปเอาฟอนต์ที่ไหนมาใช้นะฮะมาที่การหาฟอนต์นะครับก็จะเป็นผมจะแนะนำเว็บหนึ่งแล้วกันนะอันนี้เว็บผมใช้ทำงานด้วยนะครับเป็นดาฟอนต์ดาฟอนต์นะครับ .com เว็บนี้จะเป็นแหล่งรวมฟอนต์ทั้งหมดทั้งปวงในผมว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีฟอนต์สวยๆเยอะนะครับใครที่กำลังทำเกี่ยวกับเรื่องสตรีมอยู่หรือกำลังทำงานเกี่ยวกับพวกอาร์ตเวิร์กอะไรพวกนี้ผมแนะนำให้ลองเข้ามาดูนะเข้ามาลองหาดูสนุกครับการหาฟอนต์นะผมเนี่ยหาฟอนต์ในนี้แหละเวลาทำงานอ่ะโอเคผมจะใช้เป็นฟอนต์ Impact ละกันนะสีโอเคผมจะใช้เป็นฟอนต์นี้ละกันนะ Impact อันนี้ตัวนี้เลยนะครับ Impact ตัวนี้เลยนะImpact เด็ดนะครับก็โหลดมานะฮะน้ำแตกไฟล์ครับกด copy นะฮะถ้าเป็น WinIAR ก็กด Ctrl C ไปได้เลยแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเบาไว้เมื่อกี้นะตรงนี้ผมแนะนำให้แบ็กอัพไว้ก่อนนะแบ็กอัพไว้ก่อนนะผมก็จะสร้างโฟลเดอร์มาเป็นโฟลเดอร์ฟอนต์เลยนะครับเราจะแบ็กอัพมันไว้ก่อนนะแล้วเราก็เอาที่เราดาวน์โหลดมาเข้ามาวางหลังจากนั้นปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็ที่เป็นเช่นทีมมีวิดโดนะครับมันก็ได้โฟลเดอร์มาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เลยเราย่าปิดเว็บไปเลยหน้าตาอย่างนี้เราก็ดูนะครับว่ามันมีกี่ไฟล์นะครับเราก็ดูเลยว่ามีกี่ไฟล์นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ไฟล์เราก็ก๊อปมาครับก๊อปให้มาได้11ไฟล์เช่นกันวิธีก๊อปนะถ้าเป็น Windows 10นะผมแนะนำให้กด copy ที่ตรงนี้อีกทีนะไป10อันจะได้หมด11ไฟล์นะฮะมันไม่นับไฟล์ที่1เนาะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อครับโดยการกด F2 ที่ไฟล์เก่าเปลี่ยนชื่อไปเลยครับละอันนะเปลี่ยนอันไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเป็นชื่อเดิมของโฟลเดอร์เก่าก็อย่างงงนะว่าผมทำไมผมทำข้ามไปข้ามมานะคือผมคลิกแล้วคลิกเลยนะขี้เกียจก็ F2 แล้วกด Ctrl C Ctrl V นะเอ้ย F2 Ctrl C แล้วก็มาคลิกอีกหน้าหนึ่งเป็น F2 แล้วก็กด Ctrl V เปลี่ยนชื่อไปครับเปลี่ยนให้ครบนะย้ำนะต้องเปลี่ยนให้ครบนะครับโอเคนะหลังจากนั้นก็เข้ากี่อีกที
มาดูความเปลี่ยนแปลงครับนี่เป็นไงฟอนต์ใหม่นะเปลี่ยนฟอนต์แล้วเห็นเปล่าทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกมฟอนต์ตอนฆ่าคนก็เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับนะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ใหม่หมดแล้วนะมาเข้าเทรนนิ่งเลยนะฮะไหมเปลี่ยนเป็นฟอนต์ใหม่หมดแล้วนะถ้าคนที่เคยเล่นอยู่จะรู้ครับว่าอันนี้คือฟอนต์ใหม่นะก็จะสวยแปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับขึ้นหมดนะทั้งชื่อคนฆ่ากันเองหรือว่าเป็นเนี่ยคำพูดคำจาในเกมอะไรอย่างเงี้ยจะข้อความในเกมก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้หมดเลยนะแล้วเราลงไปดูกันในเกมนะคลิกซ้ายคลิกขวานะครับมาหมดนะเห็นป่ะฆ่ากันก็ขึ้นนะฆ่ากันก็ขึ้นนะครับปุ่มขวาบนเห็นไหมไอ้ปุ่มซ้ายบนนะฮะเปลี่ยนหมดนะครับสวยงามสามารถเอาไปปรับแต่งกันได้นะใครต้องการฟอนต์แบบไหนก็จัดไปครับอย่าไปแคร์นะมันไม่ผิดกฎครับอันนี้มันเป็นการมันไม่ได้ทำอะไรกับเซิร์ฟเวอร์อ่ะมันเราแค่ปรับแต่งให้มันดูสวยงามขึ้นแค่นั้นเองครับโอเคคร่าวๆก็เท่านี้นะครับคร่าวๆคงจะเป็นเท่านี้เนาะอ่ะโอเคก็ทิกสำหรับวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมกับผมอะไรเงี้ยก็แอดมาได้นะฮะทั้ง ID Steam ID เกมอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าอยากจะเล่นนะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเล่นเคาน์เตอร์อยู่กับจ็อบแล้วก็เล่น S1 10วันอยู่กับจ็อบซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแลกล็อกตอนไลฟ์สตรีมขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับถ้าถูกใจถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์แน่นอนนะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับช่วยกันกระจายข่าวนี้ออกไปนะจะได้ไม่ต้องเบื่อเอาง่ายๆแล้วก็ปรับแต่งจูนเครื่องเราไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีทิปดีๆอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเกมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีแล้วกันนะฮะขอบคุณที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ